การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่ลานอนเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละเครับทีมช่างทดลองเปิดไฟประดับพระเมรุมาตรจำลองและเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนจะอัญเชิญนกพัประดลสุวรรณชาดหรือฉาดทอง9ชั้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตรจำลองในวันที่10ตุลาคมนี้ครับขณะที่ชาวเชียงใหม่ร่วมกันจุดเทียนแปลอักษรเป็นเลข9้าไทยมีหัวใจล้อมรอบพร้อมทั้งขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน เดินตามพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมีบนสันเขื่องอ่างเก็บน้ําอ่างแก้วถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับ